น,นี้เป็นกราฟิกรูปภาพพร้อมข้อความที่เผยแพร่อยู่ในเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทยนัก,กลงรอนดอนโดยระบุนะคะว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปลอมแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตหมายเลข02075892944แล้วก็ไปหลอกลวงคนไทยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วก็ไอร์แลนด์โดยให้หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์จากบุคคลและหมายเลขแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยเพราะ อาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ยังได้ยืนยันนะคะว่าทางสถานทูตเนี่ยไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์นะคะซึ่งจากโพสต์เนี่ยค่ะโพสต์นี้คุณผู้ชมทําให้เราทราบเลยนะคะว่ามีคนไทยไม่น้อยในสหราชอาณาจาักรที่โดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ติดต่อบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าเจอมาเหมือนกันโดยฝากข้อความเสียงเอาไว้เป็นเสียงบันทึกมาอีกทีแล้วก็ตัดมาบางส่วนแจ้งว่าเรามีเอกสารที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับถ้ายังไม่ตอบกลับจะมี ผลต่อการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศนี้ด้วยนะคะขณะที่บางคนเจอเขาเล่าแบบนี้นะคะเมื่อวานก็โทรมาเมื่อเช้าก็โทรมามนะคะขนาดอยู่เมืองนอกอยังโทรไปรอีกนะคะนี้จึงนําไปสู่คําถามของหลายคนที่สงสัยว่าแล้วมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ข้อมูลมาจากที่ไหนทําไมถึงรู้ข้อมูลว่าคนไทยคนนี้อยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ในสหาราชอาณาจากักรแล้วก็ไล่โทรเป็นลายบุคคลได้นะคะครเรื่องนี้น่าจะมีคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดนกันเยอะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง ออนไลน์ของเราน่าจะรับชมจากต่างประเทศด้วยเคยโดนหรือไม่อย่างไรลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับและปรากฏว่าจากการตรวจสอบของเราพบว่าไม่ใช่แค่ที่อังกฤษนะครับเพราะถ้าไปดูตามกลุ่มท่องเที่ยวต่างประเทศก็มีคนไทยไม่น้อยที่โดนเหมือนกันทีมข่าวบันใหม่ไทย PBS ไปพบว่าส่วนหนึ่งเป็นคนที่เดินทางไปที่สิงคโปร์<า>จะมีโพสต์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ mm. อย่างโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นปีที่แล้วน่าสนใจคือเธอเล่าว่าตอนที่ เธอเดินทางไปสิงคโปร์ก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนซิมเป็นซิมของสิงคโปร์จะได้สะดวกในการที่จะใช้งานเรียกรถอะไรต่างๆนี่นะครับแต่จู่ๆก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาใจความคือแจ้งว่าโทรศัพท์มาจากกรมควบคุมโรคของสิงคโปร์บอกว่าเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของวัคซีนโควิด1 9แล้วก็ต้องแบบรายงานตัวลักษณะแบบนี้พอกดไปตามระบบอัตโนมัติเรื่อยๆจนได้คุยกับมนุษย์จริงๆ ก็โมโหแล้วครับนาทีนั้นด่ากลับไปสุดท้ายถูกตัดสายนะครับและที่เจอกันบ่อยคือจะโทรมาแล้วแจ้งว่าติดต่อมาจากสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์หรือ ICA อย่างเช่นคนนี้ครับเขาบอกว่าโทรมาตอนที่กำลังจะขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยพอดีก็เลยไม่ได้รับสายแล้วก็นำมาถามคนที่ อยู่ในกลุ่มนะครับ<ะ>ว่าเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าปรากฏว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของเราพบว่ามีคนไทยหลายคนที่ไปเที่ยวไปทํางานแล้วเจอแบบนี้บางคนไปแค่3วันก็เจอแล้วครับ<ะ>เปลี่ยนซิมเป็นซิมของต่างประเทศโดยมิจฉาชีพเขาจะอ้างแบบนี้ว่าพาสปอร์ตคุณนะมีปัญหาบางครั้งถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อที่จะลงทะเบียนในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายก็ตามฟอร์มเดิมเลยนะครับ ติดตั้งแอปปุ๊บก็โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้แล้วก็ถูกหลอกดูดเงินไปจากบัญชีของเรานี่ก็เป็นคําถามที่ตามมาเหมือนกันนะครับทั้งกรณีที่สหราชอณารักาแล้วก็กรณีที่สิงคโปร์จริงๆนอกจากสิงคโปร์ก็มีประเทศอื่นๆ,ๆเหมือนกันนะครับที่ก็หลายคนสงสัยว่า เราเดินทางไปเที่ยวแล้วไปแค่แป๊บเดียวไปเอาข้อมูลมาจากไหนรู้รได้ยังไงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไร,รแล้วโทรศัพท์มาแล้วพยายามจะแจ้งบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการเข้าเมืองในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็อาจจะทาให้หลายคนนหลงเชื่อได้เหมือนกันนะค่ะแต่ว่าต้องย้ําเตือนกับคุณผู้ชมนะคะทางข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่ากระทรวงใดก็ตามนะคะโดยจํานวนในการที่จะให้บริการประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะโทร ไปหาลายบุคคลว่า<ม>พาสปอร์ตคุณมีปัญหาคุณไปสิงคโปร์คุณมีปัญหาเรื่องพาสปอร์ตนะอย่างนี้<ม>เป็นไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องตั้งคําถามก่อนเลยว่าเขาว่างขนาดถึงขั้นโทรมาหาเราจริงๆเหรอนะคะก่อนที่เราจะถูกหลอกได้นะคะ